มีคำถามนะครับข้อที่หนึ่งถ้าพูดว่าไฟฉายผมส่องไปถึงพระจันทร์และมีจิตคิดจะให้เขารู้แบบนั้นแต่บอกเขาทีหลังว่าส่องไฟฉายไปในน้ำที่มีพระจันทร์ถามแล้วยังเนี่ยเหมือนก็คือยกตัวอย่างมานะฮะว่าอย่างนี้จะขาดจากความเป็นเนรไหมโกหกใช่ไหมครับข้อ2การให้ทันกรรมโอ้โหทันกรรมก็ทันจริงๆนะครับมีการล้างห้องน้ำเป็นต้นนะฮะเป็นทันกรรมไหมเนี่ยนะใช่ไหมครับการให้ทันกรรมมีการล้างห้องน้ำเป็นต้นเป็นทันกรรมไหมหรือไม่เนี่ยนะครับน่าจะประมาณนั้น3ถ้าเกิดเสพเมถุนกับพระกระเทิดเขามีแต่พระกระเทยครับพระกระเทิดเป็นมายังไงเนี่ยแต่เขาไปตัดองคชาตแล้วเปลี่ยนอวัยวะจะเป็นปรชิกไหมนะครับเอาข้อแรกก่อนนะเอาข้อแรกก่อนว่าถ้าพูดว่าไฟฉายผมส่องไปถึงพระจันทร์และมีกิจคิดจะให้เขารู้แบบนั้นคือรู้ว่าส่องไปถึงจริงๆครับก็คือโกหกเขานั่นแหละนะเชื่อใช่ไหมแต่บอกเขาทีหลังก็มาสับปรับทีหลังว่าส่องไฟฉายไปในน้ำที่มีพระจันทร์นี่เห็นไหมหัวแหลมนะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยคิดได้แบบนี้อานิมนต์ครับเป็นการโกหกไหมหรือว่าเป็นการพูดประเภทไหนนะครับขอโอกาสนะครับเกี่ยวกับองค์ของสามเณรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดโกหกของสามเณรเนี่ยมีองค์กี่อย่างจำได้ไหมฮะ5อย่างเอาไหนลองไล่ให้ฟัง1สิ่งนั้นเป็นเรื่องไม่จริง2รู้ว่าเรื่องนั้นไม่จริง3พูดตกลงกี่อย่างนี่5อย่างนะเอารูปอื่นน่ะ4หรือ5เอาใครมีหนังสือเปิดดูหน้า44เกี่ยวกับมุสานะครับเราจะได้วินิจฉัยด้วยเพราะว่าเวลาเนรถามมาเนี่ยจะให้พระมียากรหรือครูบาอาจารย์ตอบบางทีเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เนนจะต้องนำไปใช้บางทีเวลาเราฟังวินิจฉัยไปเนี่ยก็อาจจะกำหนดจดจำไม่ได้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ขาดจากความเป็นเนนหรือยังไม่ขาดนะครับก็ดูหน้า44องค์ของมุสาวาทนะครับมุสาก็คือเรื่องเท็จคือเรื่องไม่จริง2ก็มีจิตคิดจะพูดเท็จ3มีความพยายาม4หมายให้เขาเข้าใจความเท็จนั้นประเด็นที่ส่องไฟไปถึงพระจันทร์ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขามีความคิดว่าเออเนี่ยเราจะพูดเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเนี่ยไฟฉายของเราเนี่ยส่องไปถึงพระจันทร์ได้ครับอันนี้ก็เรื่องไม่จริงหรือใครคิดว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันมีพระจันทร์ในน้ำเออเนี่ยตรงนี้นะแต่ว่าประเด็นที่เขาจะพูดเนี่ยจะให้คนฟังเนี่ยเข้าใจว่าพระจันทร์ในน้ำหรือว่าพระจันทร์บนท้องฟ้าตอนแรกเนี่ยอยากจะให้เขาเชื่อว่าส่องไปถึงจริงนั่นแหละนะเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยใครถามถ้าพูดว่าไฟฉายผมส่องไปถึงพระจันทร์และมีจิตคิดจะให้เขารู้แบบนั้นรู้โอ๊ตเหรอให้เขาเชื่อว่าส่องไปถึงพระจันทร์จริงๆน่ะเนไหนครับถามเนี่ยเนนโอ๊ตไหนเนนโอ๊ตน่ะจันทร์มนชัยที่ตอบหน่อยได้ไหมครับโอ้เนนโอ๊ตโอ้ลูกศิษย์อาจารย์อมรชัยนึกว่าโอ๊ตผมก็คือถ้าหากว่าเกี่ยวกับความเข้าใจตอนที่พระอาจารย์อ่านมานะครับก็คือว่าเขามีความคิดที่จะให้เข้าใจอย่างนั้นคือถ้าในประเด็นแรกเนี่ยคิดจะให้เขาเข้าใจว่าไฟฉายของเขาเนี่ยส่องไปถึงพระจันทร์มีความคิดอย่างนั้นครับแล้วจะพูดเพื่อที่จะให้เขาเห็นความพิเศษของไฟฉายเนี่ยถ้าอย่างนี้นะครับถ้ามีจิตคิดจะพูดเท็จเอาเป็นว่าถ้าหากว่าจิตเอาตรงจิตที่จะพูดเท็จเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องเท็จแล้วก็มีความพยายามและเขาก็เข้าใจนะครับอันนี้ก็ถ้าครบองค์ก็ขาดขาดนะแต่จะมาบอกว่าเนี่ยพระจันทร์เนี่ยมันอยู่ในนี้แล้วก็ส่องไปดูอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าไอ้ความตั้งใจแรกเนี่ยคนฟังเนี่ยเขาเข้าใจไปแล้วว่าคุณจะส่องไฟฉายไปถึงพระจันทร์นะครับ
หรือมหาเติ้ลว่ายังไงขอการนะครับก็อยากจะถามกลับสักหน่อยนะครับว่าจิตตอนที่พูดเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนที่ว่าไฟฉายของผมเนี่ยส่องถึงพระจันทร์มันข้างล่างหรือข้างบนข้างบนข้างบนโอ้โหก็อาจารย์อ่านองค์ให้แล้วนะครับเราก็จะสามารถวินิจฉัยได้เพราะได้เรียนสมณเณรโพธินีไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีจิตคิดจะส่องพระจันทร์ข้างล่างนั่นแหละนะครับอันนี้มันก็ไม่ครับไม่ครบองค์นะครับเพราะยังมีในพระสูตรของเจ้าสักยะใช่ไหมครับถือไม้อ้อเขาก็ถามว่าเป็นสักยะหรือเปล่าไม้อ้อนะครับนั่นแหละไม่ได้โกหกนะครับแต่เนี่ยมันไม้อ้อมีจิตแบบนี้นะครับถึงเขาจะเข้าใจผิดเองอันนี้ก็ไม่เป็นมุสาวาทนะครับเพราะฉะนั้นดูใจของเรานะครับใจของเราตอนที่กล่าวออกไปนั้นครบองค์ไหมนะครับตรงนั้นไปวินิจฉัยก็คือสรุปว่าเราคิดจะล้อเล่นโกหกเขาอะไรเนี่ยฮะดูที่ใจของเรานะครับเอาละครับต่อไปข้อที่2ก็แล้วกันนะครับการให้ธนกรรมมีการล้างห้องน้ำเป็นต้นเป็นธนกรรมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของธนกรรมตามที่ฟังอาจารย์ศิรนันท์บอกไปนะครับมีการตักฟืนมีการตัดฟืนมีการผ่าฟืนมีการตักน้ำเนี่ยนี่ก็ชื่อว่าเป็นการทำธนกรรมแม้การล้างห้องน้ำทำความสะอาดก็เป็นการทำธนกรรมได้เพราะว่าเป็นการทำประโยชน์ไม่ได้ทำให้เนนได้เกิดความลำบากแต่ถ้าให้ไปโดดถังส้วมอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้คงไม่ใช่นะครับคือไปตักทำความสะอาดแบบนี้ก็มีอยู่ซึ่งเวลาที่สามเณรอยู่ด้วยกันมากๆวัดบางที่บางแห่งอาจารย์ไม่มีรถดูดส้วมไปให้บริการเวลาที่ส้วมเต็มเนี่ยสามเณรที่ได้รับธนกรรมก็ดีหรือสามเณรที่มีจิตอาสาเนี่ยก็จะไปตักพวกของเสียอะไรต่างๆอุจจาระอะไรต่างๆไปทิ้งฉะนั้นนี่ก็จะทำให้ผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นก็ได้รับประโยชน์นะครับได้ใช้สอยเกี่ยวกับห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยก็ไม่ต้องมีความรำคาญทั้งเรื่องของกลิ่นหรืออะไรต่างๆฉะนั้นการให้ตักอุจจาระเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นธนกรรมได้นะครับเป็นสรุปแล้วก็คือเป็นได้นะครับเป็นการให้ธนกรรมนะฮะล้างห้องน้ำนะครับเป็นต้นนี่นะครับแม้กระทั่งตักส้วมว่างั้นเถอะแปลว่าตักส้วมก็เป็นนะครับอานิมนต์ครับขอข้อสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเสพเมถุนกับกระเทยนะฮะแต่เขาไปตัดองคชาตแล้วเปลี่ยนอวัยวะก็คือว่าไปตัดองคชาตไหนใครไม่รู้จักคำว่าองคชาตยกมือครับใครไม่รู้จักเน้นเอิร์ธรู้จักไหมครับองคชาตนะคืออะไรครับองคชาตนั่นฮะหำว้าวหำก็ส่วนหำนะครับองคชาตก็คือไอ้ส่วนที่มันยาวกว่าหำอะแต่แน่ๆนะบางคนอาจจะสั้นกว่าหำก็ได้นะฮะก็คือไปตัดทิ้งนะครับตัดออกทั้งยวงมันนั่นแหละเปลี่ยนเพศว่างั้นเถอะนะครับทำเป็นเพศแบบผู้หญิงนะครับกระเทยแปลงเพศที่เรารู้จักกันนะมันแปลงเพศเป็นผู้หญิงนะครับทำเหมือนผู้หญิงทุกอย่างนะครับก็มันแตกต่างจากผู้หญิงก็คือว่ามันเกิดขึ้นมามันเป็นผู้ชายนี่แหละแต่มันอยากจะเป็นผู้หญิงก็เรียกว่ามันกระเทยทีนี้มันไม่แปลงเพศก็เรียกว่ากระเทยแปลงเพศเน้นคงจะถามประมาณนี้นะครับว่าถ้าไปเสพเมถุนกับกระเทยที่เปลี่ยนอวัยวะแปลงเพศแล้วเนี่ยจะเป็นประชิกไหมใครไปเสพเป็นเนรหรือเป็นพระเอาเนรก็แล้วกันนะเพราะว่าน่าจะเป็นเนรถามอันนี้มนครับขอโอกาสนะครับต้องดูว่าเสพทางไหนนะมีสองทางให้เลือกไม่ใช่มีสองทางต้องมีสามทางแล้วเขาคงจะหมายถึงไอ้อวัยวะที่มันเปลี่ยนนี่แหละครับครับถ้าเกิดเสพทางทวารหนักนะครับนี่เป็นปราชิกของสามเณรได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเสพทางทวารองคชาตเก่าเขาอะที่มันถูกตัดไปแล้วนะครับทำเหมือนผู้หญิงอะไรก็ตามอะมันก็ถือว่าเป็นแผลอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องดูลักษณะเรียกมรรคหรือว่าทวารมีทั้งหมด30นะครับของผู้ชายเนี่ยมีแค่2นะคือทวารหนักกับปากไม่มีทวารเบานะครับ
ฉะนั้นถึงจะทำยังไงก็ตามอ่ะมันก็เป็นวิโรจน์เป็นแผลนะครับไม่ใช่ทวารเบานะครับก็ไปเสพเขาก็เป็นถ้าพระเขาเป็นถุนละใจนะของเองก็เป็นธนกรรมนะครับนะแต่ไม่ใช่ว่าให้ไปทำนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโอ้นี่ธนกรรมเองเว้ยนะไม่ได้นะครับก็อย่างนี้นะครับโอ้เนียนได้ช่องเลยเว้ยล่ากระเทยแล้วงานนี้น้องพี่จิตก็จะกำจัดกระเทยพวกเนียนก็จะล่ากระเทยเอ้าไปด้วยกันมาค่อยได้นะสองท่านเนี่ยหามีปัญหาไหมครับขอโอกาสครับหรือว่าสามเณรนี่จับมือแล้วก็หอมแก้มกับผู้หญิงนี่ครับมันถึงอภัมมจริยาไหมครับมันถึงไหมครับอภัมมจริยาขอโอกาสครับไม่ถึงเลยครับจะไปถึงไงอภัมมจริยานะครับเมถุนก็คือต้องมีการลักษณะเมถุนง่ายๆจำไว้ง่ายนะครับเสวนาจิตตังนะครับมีจิตที่จะเสพแล้วก็มีการมรรคเณมรรคครับปฏิปาทนังนะครับมีการทำให้มรรคไปถึงมรรคลักษณะการเสพเมถุนในข้อพรหมจรรย์เนี่ยต้องมีการเข้าถึงแล้วก็มีผู้รับนะมีผู้ลุกแล้วก็ผู้รับนะครับนะฉะนั้นผมรู้ว่าผู้จับเป็นผู้ลุกไม่ใช่นะครับมันต้องมีการเข้าถึงนะครับแล้วก็เป็นธนกรรมนะเพราะอยู่ในอะไรครับโลกวัชชะสิกขาบทนะครับเรื่องกายสังสักขะสิกขาบทใช่ไหมครับของพระจับต้องกายผู้หญิงนะครับเป็นธนกรรมครับเป็นนันกรรม